เนี่ยแหละครับเราก็ตำไปนะโอ้กลิ่นนี้โชยมาเลยนะมันก็ที่เป็นกลิ่นเหมือนพวกกรรมฐานนะครับแล้วซึ่งไอ้กลิ่นเนี้ยมันมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี้ยครับมันจะเป็นตัวไล่พวกมดต่างๆได้ดีเลยนะครับถ้ามันเป็นเกล็ดๆประมาณเนี้ยมันป้องกันพวกหอยทากที่จะเข้ามากัดกินพืชของเราได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะมีอีกหนึ่งวิธีของการดูแลชนชมและดูแลต้นไม้ของเพื่อนๆนะครับก็คือการใช้เปลือกไข่นี่ครับเราเพื่อนๆทราบหรือไม่ฮะว่าการใช้เปลือกไข่เนี่ยมันจะต้องมีวิธีการทำนะครับผมเกริ่นก่อนนะครับก่อนนั้นเนี่ยผมเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านเลยนะครับแม้กระทั่งคนเลี้ยงต้นไม้หลายๆคนเนี่ยครับพวกเปลือกไข่เนี่ยหลังจากที่เราทำกับข้าวทำอาหารแล้วเนี่ยครับก็คือใช้เปลือกไข่นี่ครับไปบำรุงพวกต้นไม้ต่างๆของเรานะครับเพียงแต่ว่าวิธีการทำบางอย่างผมเห็นแล้วว่าผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการใช้เปลือกไข่เราควรจะต้องทำยังไงนะครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแต่เนี่ยครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมทำมาแล้วมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งผมว่าคลิปนี้มีประโยชน์และสาระแน่นอนเหมือนเดิมครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ถ้าเห็นว่าคลิปที่ผมทำเนี่ยมันมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือในการใช้เปลือกไข่ซึ่งเวลาเปลือกไข่ที่เราเทาะมาใหม่ๆเนี่ยถ้าเราเอามาใช้เลยเนี่ยเดี๋ยวพวกมดมันก็จะมากินนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีคราบของน้ำที่มันเป็นขาวๆอยู่นะครับและที่สำคัญพอปล่อยไว้สักแป๊บนึงครับมันก็จะเป็นเชื้อราด้วยนะครับวันนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งวิธีการมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งที่ผมเห็นบางคนนี่คือพอเขาได้เปลือกไข่มาเนี่ยเขาทำการบี้บี้บดบดเลยนะครับเราหลังจากนั้นก็ไปโรยตามต้นไม้เลยครับโรยลงบนดินเลยนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้มันผิดนะครับแล้วมันก็จะมีแต่โทษนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทำของผมนะครับแล้วซึ่งวิธีการของผมนี่ครับผมค่อนข้าง DIY นิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีอุปกรณ์แต่หลักๆผมก็จะใช้เนี่ยครับอันนี้มันเป็นกระถางเก่านะครับที่ผมไม่ได้ใช้แล้วผมก็จะมาก่อไฟนะครับโดยที่ผมก็จะมีอิฐบล็อกนี่ครับล้อมรอบนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยผมก็จะใช้ถ่านนะครับก่อไฟขึ้นมานะครับซึ่งวิธีทำของผมเนี่ยคือผมจะใช้ตะแกรงในการทำนะครับเนี่ยพอเราก่อไฟปุ๊บพอถ่านมันได้ที่ปุ๊บเราก็ใช้ตะแกรงลงเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วเอาไข่ลงเลยสังเกตไข่ของเรามันก็จะเริ่มไหม้แล้วนะครับเนี่ยซึ่งผมว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์กับต้นไม้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เผาเงี้ยถ้าใช้ที่มันสดสดใหม่ๆเนี่ยครับโอ้ผมว่าโทษมันเยอะนะครับนอกจากที่มันเป็นเชื้อราแล้วเนี่ยมันก็ยังจะเรียกแขกมานะพวกมดแทนที่มันจะมีประโยชน์กับต้นไม้มันก็เลยจะกลายเป็นโทษนะครับแล้วพวกมดมันก็จะลงไปทำรังบางคนเขาก็ใช้กระทะนะครับผมว่าวัสดุเนี่ยสุดท้ายเอาที่เราหาได้สะดวกเลยนะครับของผมเนี่ยมันไม่มีกระทะก่อนเพราะว่ากระทะเขาก็เปลือกไข่ลงไปครับบีบแล้วก็คั่วเลยนะครับเพื่อให้มันไหม้เราเปลี่ยนวิธีการของผมเนี่ยพออันนี้มันไหม้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะเปลือกไข่นี่ไปตำนะขยันหน่อยก็จับพริกนิดนึงครับซึ่งวิธีกลับของผมนะครับก็เพื่อไข่มันไหม้ทุกส่วนนะครับไข่อันไหนที่เปลือกอันไหนที่มันไหม้ผมก็เริ่มเอาออกมาแล้วครับแยกส่วนนะครับจริงวิธีการเนี้ยถ้าใช้กระทะเนี่ยผมว่าดีสุดเพียงแต่ว่าของผมไม่มีนะซึ่งเป้าหมายของผมในคลิปเนี้ยก็คือเพื่อจะบอกว่าวิธีการไหนก็ได้ครับแค่เอาเปลือกไข่มาเอานะครับแล้วเพื่อนๆทราบไหมฮะทำไมเราถึงต้องใช้เปลือกไข่เพราะในเปลือกไข่เนี้ยมันมีแคลเซียมที่มันสูงนะครับมันก็เลยเหมาะที่จะมาทำวิธีการนี้นะครับ
พียงแต่ว่าเอามาทำให้มันถูกวิธีการและถูกต้องนะครับเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปตำกันครับพอได้แล้วปุ๊บทำการบดเลยนะครับส่วนจะบดนี้จะหาวัสดุอะไรก็แล้วแต่หาได้นะครับในส่วนของผมเนี่ยผมก็จะใช้สากนะครับสากกระเบือนี่แหละครับที่ไปตำส้มตำบดเลยเนี่ยแหละครับแล้วเราก็ตำไปนะโอ้กลิ่นนี้โชยมาเลยนะมันก็ที่เป็นกลิ่นเหมือนพวกกรรมฐานนะครับแล้วซึ่งไอ้กลิ่นเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยครับมันจะเป็นตัวไล่พวกมดต่างๆได้ดีเลยนะครับกลิ่นกรรมฐานผมว่าวิธีการพวกเนี้ยถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยครับเพราะว่าผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับซึ่งบางคนทำตามพวกตามคลิปต่างๆแล้วผมมองว่ามันเป็นวิธีการที่มันไม่ถูกต้องนะครับคือบางคนเนี่ยเขาแค่เอาเปลือกไข่เนี่ยครับที่มันเหลือจากการที่เราไปทอดไข่ทำกับข้าวเนี่ยครับแล้วเขาก็มาบดบี้แล้วก็ไปโรยกับต้นไม้เนี่ยซึ่งอันนี้มันมีแต่โทษซึ่งโทษของมันเยอะมากนะส่วนถ้าเพื่อนๆถามว่าต้องละเอียดแค่ไหนนะครับผมว่าก็ให้มันดูเป็นเกล็ดๆนิดนึงนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเกล็ดๆประมาณนี้มันป้องกันพวกหอยทากที่จะเข้ามากัดกินพืชของเราได้นะครับเนี่ยแล้วพวกเปลือกไข่พวกนี้เวลาเราเผาไปนะครับหรือว่าไปเผาทำให้มันไหม้เนี่ยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่พวกมดกลัวนะครับไม่ชอบแม้กระทั่งกลิ่นเนี่ยนะครับพวกมดนี่หนีไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่ต้องบดให้มันละเอียดมากนะครับนี่ครับโอ้โหน่าใช้มากครับผมว่าเนี่ยมันพร้อมเลยซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเนี่ยผมว่ามันเป็นวิธีการที่ดีสุดแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพืชกับต้นไม้ของเรานะครับแม้กระทั่งชนชมต้นที่เรารักด้วยนะครับไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใช้กันเลยครับเอาไปโรยต้นไม้กันเลยครับโรยไปให้ทั่วเลยนะครับให้รอบๆนะครับเนี่ยครับโอ้โหรับรองพวกมดทางนี้ไม่มานะครับเพราะว่ามันได้กลิ่นเนี่ยและที่สำคัญประโยชน์ของการที่เราโรยไข่จริงๆก็คือมันจะมีสารแคลเซียมที่มันเยอะนะครับแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องจะให้ดีที่สุดเราก็ต้องหลังจากที่เราโรยแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการรดน้ำนะครับแต่ขั้นตอนนี้เอาให้ชุ่มเลยนะครับเพราะว่าลดการลดน้ำเนี่ยครับมันเพื่อไปทำการละลายของเปลือกไข่เพื่อละลายแคลเซียมที่เราเผาเมื่อกี้นะครับลงดินเนี่ยครับโอ้รับรองนอกจากที่ได้ประโยชน์ที่มหาศาลที่มันเป็นปุ๋ยที่มันมีสารแคลเซียมที่มันเยอะเราก็ยังได้ป้องกันพวกแมลงต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกหอยทากด้วยนะครับเนี่ยลดน้ำเอาให้ชุ่มเลยนะแล้วเนี่ยโอ้ยิ่งลดน้ำนี่ครับกลิ่นกรรมฐานนี่ลอยเตะจมูกเลยนะครับโอเคครับผมคลิปเนี่ยผมว่าก็จะจบประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเพื่อที่ผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆอะไรแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอีกนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ